คือคุณจุติพงศ์ท่านผู้ชมครับคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยบางทีไม่ได้ทําความเข้าใจไงเอ๊ะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรคนอยู่ในเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็คิดว่าเฮ้ยมันเรื่องของเกษตรกรฉันมีหน้าที่ไปที่บิ๊กซีไปตามช็อปต่างๆซื้อข้าวถุงจบแล้วจบกันราคามันบวกลบนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่เกษตรกรต้นทุนสูงขึ้นค่าปุ๋ยค่านาแต่ขายได้เท่าเดิมหรือว่าลดลงต่ํานี่ลดลงมากคือโอ้โหไม่อยากพูดแล้วจบเวลาดีกว่าจบข่าวเราไปทักทายนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียวก่อนจะไปคุยกับสองสาวสุดสวยรายการที่มีคุณเก่งการุณโหสกุลมีคุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพและผมเนี่ยนะฮะปกติออกอากาศวันเสาร์สามทุ่มเปลี่ยนเวลานะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะครับเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เป็น18นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วก็วันนี้เวลาเหมือนเดิมนะฮะก็พบกันได้กับรายการรู้ทันอภิสิทธิ์คิดทันกันเรียกว่า2วันเวลาตรงกัน6โมงเย็นถึง1ทุ่มต้องถามน้อง2คนนี้ก่อนมีญาติเป็นเกษตรกรทํานามั้ยครับมีนะเดี๋ยวสวัสดีก่อนนะสวัสดีค่ะเขาต้องสวัสดีเราแล้วเราแก่ไม่เป็นไรเราได้อ่อนลงมีไหมครับมีนะมีค่ะอย่าลืมบอกนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังโดนเขาหลอกเปล่าไม่แน่ใจนะระวังเขาไปช่วยนะคะฟังแล้วระวังเขาไปช่วยตอนตีสองนะแล้วตอนตีสามเขาบอกติดประชุมล่ำลากันครับท่านผู้ชมครับติดตามเรื่องของข้าวต่อนะพี่น้องเกษตรกรก็อย่าได้หลงคาลมนะครับคิดด้วยเหตุและด้วยผลนะครับการประกันราคาหรือราคารับจำนำนั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนในเชิงวิชาการนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมของเราก็ได้ความรู้ในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะวันนี้มีประเด็นข่าวให้ติดตามนะครับผมอย่าเปลี่ยนไปช่องอื่นครับลาไปก่อนนะลาไปก่อนได้วันนี้ลาดีครับครับสวัสดีครับผม